ในค่ำคืนนี้ชาลอนนะครับเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ผมจะนำเสนอค่ำคืนนี้ชื่อของท่านนะครับท่านซุลบิจาดัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเราจะฟังเรื่องราวของท่านซุลบิจาดัยน์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุจริงๆฉายาซุลบิจาดัยน์นะครับเจ้าของผ้าสองผืนเนี่ยนะพี่น้องไม่ได้ชื่อไม่ใช่ชื่อของท่านนะครับจริงๆแล้วเราย้อนกลับไปนะพี่น้องตอนที่สมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้เริ่มทําการดาวะห์ที่มักกะฮ์มุกัรอมะห์นะครับแน่นอนพี่น้องท่านนบีเริ่มงานดาวะห์เริ่มงานศาสนาด้วยความเหนื่อยยากนะครับด้วยความลําบากและด้วยความมุญาฮะดะห์ด้วยความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถึงแม้ว่าท่านจะลําบากแต่ความมุ่งมั่นของท่านมีสูงมากนะครับพี่น้องรอซูลของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงมากนะครับมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งมีอีหม่านที่ชัดเจนแล้วก็มีความอดทนซอบัตในบททดสอบต่างๆมากมายท่านนบีได้เริ่มทำการดาวะห์ที่มักกะห์ผลหรือว่าแสงสว่างแห่งชัยชนะตอนที่ท่านนบีอยู่มักกะห์นั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยพี่น้องมุสลิมถูกทำร้ายนะครับมุสลิมถูกอาธรรมถูกรังแกจากบรรดามุชริกีนมักกะห์นะครับพี่น้องถูกรังแกต่างๆนั่นน่ะในขณะที่ท่านนบีกำลังทำดาวะห์อยู่นั้นจนบรรดาซอฮาบะห์ถูกทรมานถูกรังแกถูกฆ่าถูกกลั่นแกล้งต่างๆนั่นน่ะอัลลอฮ์ตะอาลาให้ท่านนบีนะครับพี่น้องทำการฮิจเราะห์นะฮิจเราะห์ฮิจเราะห์คือการอพยพการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายจากมักกะห์อัลมุกัรรอมะห์สู่มะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์ซึ่งแน่นอนพี่น้องในวันนี้นะครับพี่น้องไปดูเดือนอะไรต่างๆเราถ้าเห็นดวงเดือนถ้าเราเห็นฮิลาลเราเข้า1มุฮัรอมเดือนมุฮัรรอมนี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งจารึกและสิ่งที่ย้ำเตือนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการฮิจเราะห์สู่มะดีนะห์เริ่มในการสร้างอาณาจักรอิสลามอันยิ่งใหญ่ที่มะดีนะห์มุนัวเราะห์ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพเล็กน้อยพี่น้องครับก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฮิจเราะห์สู่มะดีนะห์มุนัวเราะห์เล็กน้อยในตอนนั้นเองพี่น้องหากเราอยู่ที่มะดีนะห์นะพี่น้องลองคิดตามแผนภาพไปกับผมนะถ้าเราอยู่ที่เมืองมะดีนะห์และเราต้องการเดินทางไปมักกะห์นะครับพี่น้องในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าทางขวามือเราเนี่ยมันจะมีหุบเขาหุบเขาหนึ่งภูเขาหนึ่งนะเขาเรียกว่าหุบเขาวรกอนเป็นภูเขาพี่น้องอยู่ระหว่างทางที่จากมะดีนะห์จะสู่มักกะห์หุบเขาตรงนี้พี่น้องครับซุลบิจาดัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถูกกำเนิดขึ้นนะพี่น้องเกิดขึ้นในหุบเขาแห่งนี้เพราะเป็นกลุ่มชนและเป็นหมู่ชนของพวกซุลบิจาดัยน์ซอฮาบะห์ท่านนี้อยู่ตรงนั้นแต่ซุลบิจาดัยน์คลอดออกมาตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้ชื่อซุลบิจาดท่านมีชื่อว่าอับดุลอุซซะอุซซะนั่นคือชื่อของเจวิตตัวหนึ่งพี่น้องที่รักนะชื่อเจวิตตัวหนึ่งซึ่งบรรดามุชริกีนมักกะห์ในอดีตให้ความเคารพกราบไหว้บูชาคนในอดีตมุชริกเวลาคลอดลูกออกมาก็ตั้งชื่อว่าอับดุลอุซซะบ่าวของอุซซะตัวนี้ซุลบิจาดัยน์เนี่ยผมจะเรียกทับศัพท์ว่าท่านซุลบิจาดัยน์นะเราจะไม่เรียกอับดุลอุซซะซุลบิจาดัยน์คลอดตอนนั้นก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการฮิจเราะห์เล็กน้อยนะครับพี่น้องโดยที่ซุลบิจาดัยน์คลอดออกมาเนี่ยอยู่ไม่นานพี่น้องซุลบิจาดัยน์ก็เสียพ่อและท่านก็เป็นเด็กกำพร้าอยู่กับแม่ที่ยากจนซุลบิจาดัยน์ก็ยากจนแต่ในขณะเดียวกันท่านมีลุงอยู่พี่น้องครับลุงของซุลบิจาดัยน์นั้นเป็นคนร่ำรวยมากและประกอบกับไม่มีบุตรเป็นของตัวเองเมื่อเห็นว่าหลานชายของตัวเองนะครับพี่น้องลูกของน้องชายเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายและเป็นลูกเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ลุงของซุลบิจาดัยน์จึงเอาซุลบิจาดัยน์เอามาเลี้ยงดูนะครับพี่น้องเอามาเลี้ยงดูเอามาดูแลเลี้ยงเหมือนลูกเพราะตัวท่านตัวของเขานั้นไม่มีลูกซุลบิจาดัยน์เติบโตมาพี่น้องโดยไม่รู้มาเลยว่าในที่มักกะห์ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องราวการดาวะห์และมีอะไรบ้างในตอนนั้นจนกระทั่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฮิจเราะห์มาสู่มะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์ซุลบิจาดัยน์เริ่มศึกษาและเริ่มรู้ข่าวมาแล้วว่ามีรอซูลคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ชื่อว่ามุฮัมมัดนะครับบินอับดุลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวว่าท่านคือรอซู
และทำการเรียกร้องผู้คนสู่ศาสนาอิสลามนะครับพี่น้องในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่มีการกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์เหลืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวซุนเบจะได้พอได้ยินข่าวว่ามีนบีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนบีชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการดาวะและฮิจเราะห์มาที่มะดีนะห์แล้วซุนเบจะได้ในความเด็กในความวัยรุ่นในความเป็นชะบับของท่านอยากรู้ครับพี่น้องว่าเรื่องราวของคนที่ชื่อมุฮัมมัดนั้นเป็นยังไงเรื่องราวของคนที่ชื่อรอซูลุลลอฮ์เป็นยังไงทุกวันทุกวันซุนบิจะได้จะออกมานอกหมู่บ้านเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงถนนเพื่อที่จะดูว่าใครบ้างที่กลับมาจากนครมะดีนะห์ใครบ้างนะครับที่ออกมาจากมะดีนะห์เดินทางไปมะดีนะห์แล้วออกมามะดีนะห์ซุนบิจะได้จะดักทักแล้วถามว่าเรื่องราวหรือคนที่ชื่อมุฮัมมัดนั้นเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คนชื่อมุฮัมมัดเรียกร้องเขาเรียกร้องสู่อะไรบ้างและมุฮัมมัดลักษณะตัวเขาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนที่ไปเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องพอออกมาก็เล่าให้ซุลบิจะได้ฟังคนหนึ่งเล่าสองคนเล่าสามคนเล่าพี่น้องจนท่านซุลบิจะได้ฟังเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเรื่อยๆฟังเรื่องราวของท่านรอซูลุลลอฮ์มาเรื่อยๆทั้งที่ตอนนั้นท่านยังไม่เห็นหน้าท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวท่านยังไม่ได้สัมผัสมือท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวแต่ใจมันรักเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องด้วยกับชักเสียด้วยกับบุคลิกภาพด้วยกับสิ่งที่ผู้คนบรรดาซอบัตที่เดินทางออกมาจากมะดีนะห์เล่าและพูดให้กับซุนบิจะได้ฟังหลงรักในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลงรักในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลงรักในศาสนาอิสลามโดยที่ซุนบิจะได้ยังไม่เคยเจอนบีแม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องเราวันนี้เราความรักบางอย่างไม่จำเป็นต้องพบกันนะครับพี่น้องความรักบางอย่างไม่จำเป็นต้องเจอหน้าแล้วค่อยรักเราไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่เคยเห็นหน้าบรรดาซอฮาบะห์แต่วันนี้เรารักท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรารักนบีได้วันนี้เรารักซอฮาบะห์ได้นี่คือเนียมัตริสกีอันยิ่งใหญ่หากวันนี้ใจเราไม่รักนบีพี่น้องใจเราไม่มีความรักต่อซอฮาบะห์นี่คือบะลานี่คือบทอาซาบบทลงโทษความรู้สึกที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้ริสกีที่เขาเรียกว่ามีริสกีที่มีคุณค่าขนาดนี้เสียงนุ่มเพราะอยู่ในโรงแรมผมพูดเต็มไม่ได้เดี๋ยวแขกจะตกใจหมดนะเลยต้องใช้เสียงเบาๆแบบนี้นะครับพี่น้องอาจจะขัดกับอารมณ์หน่อยแต่ว่าต้องขอมาอัพนะอยู่ในโรงแรมเสียงดังเดี๋ยวเขาตกใจนึกว่ามีม็อบอะไรในโรงแรมยุ่งเลยนะครับก็เลยบอกว่าท่านนะครับท่านซุนบิจะได้รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งฟังแล้วฟังเราฟังทุกวันทุกวันเรื่องราวของแต่ละคนที่เล่าให้ซุนบิจะได้ฟังจนซุนบิจะได้กล่าวรับอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นบีโนกล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามโดยที่ยังไม่เคยเจอท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวมาชาอัลลอฮ์ซุนบิจะได้รับอิสลามเงียบๆเพราะในกลุ่มชนของท่านพวกที่อยู่ในหุบเขาวะรกอนั้นไม่มีใครรับอิสลามแม้แต่คนเดียวซุนบิจะได้คือคนแรกนะครับพี่น้องที่รับอิสลามในหุบเขานั้นและท่านก็ปกปิดมันเอาไว้ปกปิดมันเอาไว้พี่น้องไม่บอกใครเลยท่านแอบนะครับออกมานอกหุบเขานอกหมู่บ้านท่านไปอยู่ตามหลืบเขาเพื่อที่จะปฏิบัติอิบาดัตเพื่อที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุนบิจะได้ต้องแอบในการอิบาดัตไม่อยากให้ใครเห็นโดยเฉพาะคนที่เป็นลุงของท่านแต่ซุนบิจะได้มีความหวังอยู่อันหนึ่งพี่น้องว่าสักวันลุงฉันจะต้องรับอิสลามลุงฉันอยากให้ลุงฉันนั้นเข้ารับอิสลามซุนบิจะได้รอแล้วรอเล่าพี่น้องรอไปเรื่อยๆผ่านวันเป็นปีพี่น้องผ่านวันเป็นเดือนผ่านเดือนเป็นปีผ่านไปแล้วหลายต่อหลายปีหลายต่อหลายเดือนก็ไม่มีวี่แววว่าลุงของซุนบิจะได้จะรับอิสลามจนซุนบิจะได้ทนไม่ไหวพี่น้องนาทีสุดท้ายซุนบิจะได้จึงเข้ามาหาลุงของเขาแล้วพูดกับลุงของเขาว่าฉันรอการรับอิสลามของท่านนานมากๆลุงจ๋าแต่ฉันไม่เห็นวี่แววเลยว่าท่านจะรับอิสลามลุงพอได้ยินว่าซุนบิจะได้รับอิสลามแล้วครับพี่น้องลุงได้ประกาศคำพูดที่เด็ดเดียวออกมาเลยว่าซุนบิจะได้แต่นั้นเขาเรียกว่าอับดุลอุซซาอับดุลอุซซา
ถ้าเจ้ารับอิสลามตามมุฮัมมัดฉันจะเอาทรัพย์สมบัติที่ฉันให้เจ้าคืนทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เจ้าใส่ฉันก็จะเอาคืนหมดเลยชาวบ้านทั้งหมดพี่น้องต่างมาขู่ซุนเบจาไดว่าเจ้าเป็นคนจนนะซุนเบจาไดแต่วันนี้เจ้ามีทุกอย่างได้เจ้ามีบ้านเจ้ามีเสื้อผ้าเจ้ามีอาหารเจ้ามีน้ำดื่มเจ้ามีความสบายเพราะลุงช่วยเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังยืนยันในการรับอิสลามแน่นอนลุงของเจ้าจะเอาความสบายทั้งหมดคืนหมดเลยเจ้าจะไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้าที่เจ้าใส่ซุนเบจาไดพี่น้องอัชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักรชัยฏอนมันจะขู่เราให้กลัวความจนพี่น้องคนเราถ้าได้ยินว่าความลำบากได้ยินว่าความยากจนได้ยินว่าความอดอยากไม่มีใครอยากเจอมันแต่ซุนเบจาไดพี่น้องอีมานเข้าไปในหัวใจเขาซุนเบจาไดพูดต่อหน้ากลุ่มชนทั้งหมดว่าอิฟอะลูมาชิตุมพวกท่านทั้งหลายจะทำอะไรทำไปเลยลุงถ้าลุงจะยึดทรัพย์ถ้าลุงจะเอาเสื้อผ้าเอาความสะดวกสบายของฉันคืนกลับลุงทั้งหมดอิฟอัลมาชิตทำไปเลยลุงจะอะนามุตตะบิอมุฮัมมัดฉันขอเดินตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันขออยู่ในแนวทางการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวท่านจะยึดทรัพย์จะเอาความเงินทองอะไรทั้งหมดฉันให้หมดเลยพี่น้องทันทีที่ซุนบิจะได้พูดผู้คนเข้ามาหาซุนเบจาไดถอดเสื้อออกเหลือแต่ผ้าแค่ผืนเดียวพี่น้องในตัวซุนเบจาไดซึ่งผ้านี้ก็เป็นผ้าที่แม่ของซุนเบจาไดให้นะครับพี่น้องเป็นผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ฉีกออกเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งพันเป็นผ้าสะโรงผ้าพันที่ข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งพันข้างบนพี่น้องซุนเบจาไดจากเด็กกำพร้าสู่มาสู่วัยรุ่นที่ร่ำรวยแต่สุดท้ายซุนเบจาไดกลับไปยากจนไม่มีอะไรเหลือเลยอีกครั้งในชีวิตซุนเบจาไดเหลือผ้าสองผืนพี่น้องครับเหลือผ้าสองผืนนะครับพี่น้องแต่วินาทีที่ซุนเบจาไดเหลือผ้าสองผืนซุนเบจาไดตัดสินใจเดินทางจากหุบเขาของเขาเพียงแค่มีผ้าสองผืนไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มไม่มีเสบียงไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยเป้าหมายเดียวที่ซุนเบจาไดตั้งใจจะไปผมคงไม่ต้องพูดพี่น้องก็ตอบได้ว่าซุนเบจาไดจะไปที่ไหนแน่นอนครับเป้าหมายพุ่งตรงไปที่มัสยิดนบีมาชาอัลลอฮ์ซุนเบจาไดตรงไปที่มัสยิดนบีพี่น้องที่รักที่ริบิกีตซุนเบจาไดไปถึงมะดีนะห์ถึงมัสยิดนบีวันนั้นตอนกลางคืนแล้วครับพี่น้องไม่มีใครอยู่ซุนเบจาไดไปในมัสยิดแล้วก็นอนหลับที่มัสยิดนะพี่น้องอยู่บริเวณฮุจรอตห้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับพี่น้องให้เราได้ไปบริเวณฮุจรอตของท่านนบีกันทุกคนซุนเบจาไดยืนหลับพักอยู่ในมัสยิดนบีและอยู่ใกล้กับฮุจรอตประตูห้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้านของนบีเหมือนที่เราผมก็เคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งว่ากำแพงติดกับมัสยิดนบีเปิดเข้ามาเปิดม่านจากบ้านท่านก็ลงสู่มัสยิดได้เลยซุนเบจาไดอยู่ตรงประตูท่านซุนเบจาไดนอนหลับจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีเมื่อถึงเวลาซุบฮีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาจากห้องเห็นซุนเบจาไดนอนนบีให้สลามพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมซุนเบจาไดตื่นพี่น้องเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ยินเสียงสลามจากท่านนบีนั้นซุนเบจาไดร้องไห้พี่น้องครับน้ำตาเต็มไปหมดวันนี้เราเดินผ่านกูโบนบีเราให้สลามท่านเรายังร้องเลยครับพี่น้องแต่วันนี้ซุนเบจาไดได้ยินเสียงท่านนบีให้สลามด้วยตัวท่านเองซุนเบจาไดได้เจอคนที่เขารักที่สุดที่เขายอมทิ้งสมบัติทั้งหมดเพื่อมาเจอคนคนนี้ซุนเบจาไดร้องไห้จนน้ำตาชุ่มไปทั้งหน้าพี่น้องที่รักและได้จับมือกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์ซุนเบจาไดดีใจมากสมบัติที่ซุนเบจาไดถูกยึดทั้งหมดไม่สามารถจะเทียบได้กับความสุขที่ซุนเบจาไดได้เจอกับท่านนบีได้สลามกับท่านนบีได้จับมือท่านนบีและได้ละหมาดซุบฮีหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซึ่งก็จะได้เป็นละหมาดครั้งแรกของท่านในการยืนละหมาดตามท่านรอซูลในมัสยิดนบีพี่น้องครับความสุขแค่ไหนท่านไม่ต้องถามผมนี่คือสุดยอดของมุมินผู้ศรัทธาในดุนยาเราตามหลังอิหม่ามมักกะอิหม่ามมะดีนะอ่านละหมาดในมัสยิดนบีเรายังคอชอเรายังคูชัวเรายังมีความสุขท่านเรายังร้องไห้นี่ตามหลังท่านนบีเองพี่น้องท่านรอซูลเป็นคนเป็นอิหม่ามซึ่งเป็นเจดีย์และบรรดาซอฮาบะห์ยืนข้างหลังละหมาดซุบฮ์จนเสร็จอาดาท่านนบีพี่น้องครับทุกครั้งเวลานบีละหมาดเสร็จวีริดจบนบีก็จะหันมาคุยกับซอฮาบะห์นบีหันมาหาซุลบะจะไดและถามซุลบะจะไดว่าเจ้าคือใครซุลบะจะไดก็บอกว่าเขาเป็นลูกคนนั้นคนนั้นมาจากตระกูลตรงนั้นตรงนั้นและท่านนบีจึงถามท่านซุลบะจะไดว่าและท่านชื่ออะไรนี่ดูความอ่อนน้อมของท่านนบีพี่น้องครับเสน่ห์เอาพูดง่ายๆนะพี่น้องเสน่ห์ในตัวรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกตั้งแต่ปลายผมจดปลายเท้าทั้งหมดคือสิ่งที่น่าค้นคว้าน่าเป็นเสน่ห์ทั้งหมดของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะจดจำนะพี่น้องความอ่อนน้อมความถ่อมตนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นเด็กหนุ่มชะบับแปลกหน้านบีคุยท่ามกลางซอฮาบะห์นบีเข้าไปใกล้และนบีถามชื่อว่าเจ้าชื่ออะไรซุนเบจะได้จึงตอบว่าฉันชื่อว่าอับดุลอุซซาพี่น้องบอกต่อหน้าท่านนบีว่าฉันชื่ออับดุลอุซซาท่านนบีบอกบัลไม่ใช่เจ้าคืออับดุลลอฮ์ท่านนบีเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับพี่น้องซุนเบจะได้บอกฉันชื่ออับดุลอุซซานบีบอกไม่อับดุลลอฮ์ท่านคืออับดุลลอฮ์พี่น้องหลังจากวันนั้นซอฮาบะห์ทั้งหมดเรียกซุนเบจะได้ว่าอับดุลลอฮ์นะครับและให้ฉายาว่าซุลบิจาดัยผู้ที่ห่มผ้าสองผืนเพราะวันแรกที่ซุลบิจาดัยมาที่มะดีนะห์ซุลบิจาดัยนอนแค่ใส่ผ้าสองผืนแค่นี้เองครับพี่น้องซุลบิจาดัยไม่มีบ้านซุลบิจาดัยอยู่ที่มัสยิดซุลบิจาดัยอยู่ใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุลบิจาดัยไม่ได้สบายเหมือนสมัยอยู่กับลุงแต่ความสุขที่ซุลบิจาดัยได้รับพี่น้องมันยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันมีความสุขในการได้ฟังอัลกุรอานได้เรียนหะดีษได้ฟังหะดีษจากท่านนบีได้เดินตามแบบของท่านซุนบะจะได้มองท่านนบีทุกวันได้เห็นนบีทุกวันได้ซึมซับอัคลากของท่านนบีได้รักท่านนบีได้อยู่รับใช้ท่านนบีนั่นคือสุขที่สุดของบุรุษที่ชื่อว่าซุนบะจะได้รอดิยัลลอฮุอันฮุนี่คือความสุขที่สุดนะครับพี่น้องของซอฮาบะห์ที่ชื่อซุนบะจะได้เขายอมสละดุนยาทั้งหมดเลยเขายอมสละทรัพย์ทั้งหมดเพื่อมีชีวิตอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายอมสละเหมือนซุนบิจาดัยไหมผมก็ไม่กล้ารับว่าผมทำได้วันนี้เสียงอาซานดังขึ้นเราพร้อมจะสละดุนยาเราไปละหมาดไหมครับพี่น้องเราพร้อมจะหยุดดุนยาเราเพื่อสู่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือไม่วันนี้ดุนยาเข้าเราพร้อมจะทิ้งอาคิเราะห์แต่เมื่ออาคิเราะห์มาเราไม่พร้อมที่จะทิ้งดุนยานี่คือปัญหาของชีวิตเราซอฮาบะห์เขาพร้อมจะทิ้งดุนยาทันทีถ้าอัลลอฮ์ต้องการเขาเขาพร้อมจะสละดุนยาเมื่อใดอาคิเราะห์มันมาถึงเขาพร้อมจะสละความสบายเพื่อสู่ความลำบากในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซอฮาบะห์ส่วนเราสละอาคิเราะห์ได้เพื่อความสุขในดุนยาพี่น้องครับซุนบิจะได้จึงได้อยู่กับท่านนบีอย่างนั้นตลอดมาพี่น้องครับอยู่แบบนั้นจนซอฮาบะห์นะครับพี่น้องรักซุนบิจาดัยซุนบิจาดัยออกรบพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดไม่เคยพลาดตั้งแต่ที่ซุนบิจาดัยเข้ารับอิสลามจนวันหนึ่งพี่น้องครับถึงศึกสงครามตะบูสงครามสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปรบด้วยตัวท่านเองซุนบิจาดัยก็ออกไปกับท่านนบีด้วยในศึกตะบูครั้งนั้นแต่ในคืนนั้นพี่น้องครับในวันนั้นซุนบิจาดัยได้เข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับนบีว่านะครับยารอซูลุลลอฮ์ขอดุอาให้ซุนบิจาดัยตายชะฮีดด้วยเถอะยารอซูลุลลอฮ์ซุนบิจาดัยบอกกับท่านนบีตรงนั้นเลยนะครับว่าขอให้ฉันชะฮีดด้วยเถอะคนที่กล้าเข้าไปหาท่านนบีแล้วพูดว่าขอให้ฉันชะฮีดด้วยเถอะแบบนี้
คือคนที่มีหัวใจพร้อมจะสละจริงๆแล้วครับพี่น้องซุนบีจะได้ไปหานบียารอซูลุลลอฮ์ขอดุอาให้ฉันชะฮีดด้วยเถอะท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนบีจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องว่าขอพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดคุ้มครองปกป้องซุนบีจะได้ให้พ้นจากดาบของคนกาเฟรด้วยมาชาอัลลอฮ์ซุนบีจะได้ขอให้ตายชะฮีดแต่นบีขอให้ซุนบีจะได้ปลอดภัยจากดาบของบรรดามุชริกีนกับจากบรรดาดาบของกาเฟรนั่นคือนบีขอดุอาไม่ให้ซุนบีจะได้ถูกฟันพี่น้องครับซุนบีจะได้ได้ยินดุอาอย่างนั้นซุนบีจะได้จึงบอกกับท่านนบีว่าฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นยารอซูลุลลอฮ์ซุนบีจะได้เนี่ยอยากจะโดนดาบแล้วก็เสียชีวิตชัยแต่นบีกลับขอให้อัลลอฮ์ปกป้องอย่าให้ดาบของคนกาเฟรโดนซุนบีจะได้เลยซุนบีจะได้จึงบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นฉันอยากจะโดนดาบและจะได้ตายชัยนบีจึงบอกซุนบีจะได้ว่าถ้าเจ้านะซุนบีจะได้ถ้าผมพูดอธิบายง่ายเจ้าออกมาในทางของอัลลอฮ์แบบนี้หากว่าเจ้าป่วยและเจ้าล้มตายเนื่องจากการเจ็บป่วยเจ้าคือชะฮีดถ้าซุนบีจะได้อยู่บนพาหนะแล้วตกพาหนะลงมาแล้วเสียชีวิตเจ้าคือชะฮีดมาชาอัลลอฮ์นบีขอให้ได้ชะฮีดโดยไม่ต้องโดนดาบคุณกาเฟรพี่น้องครับซุนบีจะได้ดีใจมากนบีขอวันนี้นะพี่น้องแล้วก็คืนนี้ตอนกลางคืนยาอัลลอฮ์ซุนบีจะได้เจ็บครับพี่น้องเกิดอาการไม่สบายขึ้นล้มป่วยพี่น้องถ้าผมพูดง่ายๆนบีขอตอนเย็นพอตอนกลางคืนซุนบีจะได้ป่วยซุนบีจะได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายหนักจนกระทั่งเสียชีวิตในคืนนั้นดูพี่น้องอัลลอฮ์นบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์รับโดยเร็วเลยให้ซอฮาบะห์ของท่านซุนบีจะได้เด็กหนุ่มที่เสียสละทั้งหมดซุนบีจะได้ท่านยอมทิ้งบ้านของท่านท่านยอมทิ้งครอบครัวของท่านท่านยอมทิ้งทรัพย์สมบัติความสบายท่านยอมทิ้งแผ่นดินเกิดท่านมาตายในหนทางในสงครามตะบูท่านตายห่างจากญาติพี่น้องท่านตายในบนแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนท่านยอมสละทั้งหมดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับคนที่ยอมตายในแผ่นดินในสถานที่ที่ไม่มีญาติพี่น้องอะไรของตัวเองเลยซุนบีจะได้เสียชีวิตในคืนนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺยกเกียรติซุนบีจะได้ด้วยกับอะไรครับพี่น้องเมื่อซุนบีจะได้เสียชีวิตแน่นอนชะฮีดนบีขอดุอาให้แล้วและชะฮีดโดยไม่โดนดาบกาเฟรแม้แต่รอยข่วนเดียวคืนนั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่มีเกียรติมาร่วมกันขุดหลุมกุโบตให้กับท่านซุนบีจะได้ดูพี่น้องเด็กหนุ่มคนจนๆเด็กกำพร้าคนหนึ่งแค่นั้นเองแต่กุโบของเขาถูกขุดด้วยกับบรรดาซอฮาบะห์ผู้ทรงเกียรติบรรดาซอฮาบะห์ขุดหลุมนี้กับซุนบีจะได้แค่นั้นยังไม่แปลกพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงไปในหลุมนั้นด้วยตัวท่านเองและสั่งใช้ให้อุมาร์อิบนุคอตตอบและอบูบักรอัสซิดดีกสองท่านช่วยกันยกมัยยัตของซุนบีจะได้ขึ้นแล้วส่งมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในละฮับในหลุมศพข้างล่างพี่น้องนึกภาพตามผมนะครับหลุมศพเราลงไปแบบนี้ท่านนบีอยู่ในหลุมคอยรับศพซุนบีจะได้ที่จะลงมาลำพังแต่ซอฮาบะห์คนอื่นส่งก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วแต่นี่ท่านนบีใช้ให้อบูบักรและอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาช่วยจับศพของซุนบีจะได้ทั้งคู่มืออันมีเกียรติของอาวุโสแห่งอิสลามทั้งสองท่านอบูบักรและอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งสองท่านช่วยกันประคองซุนบีจะได้ท่านนบีบอกให้เอาพี่น้องของท่านเข้ามาใกล้ๆฉันนบีเป็นคนรับมัยยัตของซุนบีจะได้ด้วยตัวของท่านนบีเองรับแล้วเป็นผู้ที่จับมัยยัตของซุนบีจะได้จับศพของท่านซุนบีจะได้เนี่ยนะครับพี่น้องใส่เข้าไปในหลุมละฮัด
ด้วยมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันมีเกียรติอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นแบบนั้นอิบนุมัสอูดบอกว่ายาไลตานีกุนตุซอฮิบัลฮัฟรฉันอยากจะเป็นศพอยากจะเป็นมัยัตอันนี้จริงๆฉันอยากจะตายเหมือนซุนบิจะได้ฉันอยากจะได้รับเกียรติเหมือนซุนบิจะได้ท่านนบีฝังศพให้ท่านนบีเอามัยัตลงหลุมให้อบูบักอุมัรช่วยประคองศพให้บรรดาซอฮาบะห์ขุดหลุมให้อิบนุมัสอูดบอกฉันอยากจะเป็นเหมือนซุนบิจะได้ทั้งที่ฉันเนี่ยนะรับอิสลามก่อนซุนบิจะได้15ปีพี่น้องซุนบิจะได้รับอิสลามหลังอิบนุมัสอูด15ปีอิบนุมัสอูดยังไม่ได้เหมือนที่ซุนบิจะได้ได้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ซุนบิจะได้สมมั้ยครับพี่น้องมาชาอัลเลาะห์เพราะเขาสละแล้วดุนยาได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกียรติอันยิ่งใหญ่อะไรใจยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่มัยยัตของเราเข้าไปในหลุมศพด้วยกับมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่มัยยัตของเราถูกยกโดยกับอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรอิบนุคอตตอบอัลฟารูกพาเข้าไปในหลุมศพท่านนบีเป็นคนประคองมัยยัตเราเองพี่น้องครับยิ่งใหญ่และมีเกียรติยิ่งกว่าใครๆในโลกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับทุกคนหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์ให้ซุลบิจาดัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้ตามเนื้อผ้าแน่นอนพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ซุนบิจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่เสียสละเป็นบุคคลหนึ่งที่ขายชีวิตของเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ประมาณ30นาทีนะครับได้โดยประมาณเรื่องราวของท่านซุนบิจะได้รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มที่ยอมสละความสบายเพื่อชีวิตในอาคิเราะห์เด็กหนุ่มผู้ที่ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติยอมแลกทั้งหมดเพื่อได้อยู่กับคนที่เขารักที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์นะค่ำคืนนี้ผมก็ขออนุญาตรบกวนเวลาท่านเพียงแค่นี้เพราะง่วงมากๆนะวันนี้ง่วงนะก็อิซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับและเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะครับค่ำคืนนี้จากลากันก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์